คนนะคะคราวนี้นะคะนางสาวกัญญาณดาภัยนะคะรหัสนักศึกษา5442651นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะมานำเสนอนะคะอาหารพื้นบ้านของดิฉันเองนะคะนั่นก็คือข้าวเปิบนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อร่วงนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำว่าบ้านอยู่ที่ไหนกันนะคะค่ะดิฉันนะคะก็เป็นคนบ้านตึกนะคะอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนี่เองนะคะสำหรับข้าวเปิบเนี่ยบางคนอาจจะคุ้นเคยหรือว่าไม่คุ้นเลยอย่างเงี้ยคนภาคเหนือเนี่ยอาจจะเคยได้ยินบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารู้จักดีกว่าว่าคำว่าข้าวเปิบเนี่ยมันมาได้อย่างไรนะคะข้าวเปิบเนี่ยก็คือการนำแป้งมาละเลงนะคะแล้วก็ใส่ผักใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นอะไรเงี้ยแล้วมีการแป้งไปแป้งมานั่นก็คือภาษาเหนือนะคะแป้งไปแป้งมาอาจจะเหนือไม่เหมือนกันอ่ะฮะนั่นก็คือพับไปพับมานั่นเองนะคะข้าวเปิบเนี่ยก็คือข้าวเนี่ยแป้งเนี่ยทำมาจากข้าวนะคะส่วนเปิบเนี่ยคือการแป้งไปแป้งมาของภาษาเนี่ยก็คือการเปิบอะค่ะแต่พูดไปมันออกแบบแป้งไปแป้งมาเดี๋ยวจะเอาประมาณนี้นะคะแป้งไปพับพับคือการพับเหมือนอาฮะเหมือนอะไรนะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อประมาณนั้นนะคะส่วนอีกชื่อนึงที่บอกว่าชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อร่วงนะคะก็คือข้าวเปิบของเราเนี่ยค่อนข้างก็ไม่ค่อนข้างนะเราคิดว่าดังเลยแหละดังในจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วก็แบบเวลามีงานอะไรเนี่ยคือของเราก็จะไปตลอดนะคะผู้ว่าราชการสุโขทัยของเราเนี่ยเลยบอกว่าเราลองเปลี่ยนมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อร่วงไหมเพราะว่ามันดูเป็นแบบภาษากลางมากกว่าข้าวเปิบเนี่ยมันจะดูแบบว่าเป็นภาษาเหนือนะคะแต่คนส่วนมากก็เรียกข้าวเปิบละค่ะเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบว่าผู้คนติดปากแล้วก็พูดง่ายๆค่ะต่อไปมาดูความเป็นมาของเรานะคะความเป็นมาเลยเนี่ยการสืบต่อมาเนี่ยมาจากบ้านนาต้นจันนะคะของตำบลบ้านตึกของเรานะคะก็คือยายเครื่องนะคะก็คือคนนี้นะคะคนนี้นะคะเป็นลูกหลานนะคะที่เขาได้สืบต่อข้าวเปิบมานะคะหลักๆเลยก็คือคนที่เนี่ยเขาอพยพมาจากภาคเหนือนะคะก็เลยแบบว่าเมื่อสมัยก่อนก็คือมันก็กันดารอยู่แล้วใช่ไหมคะถนนก็แบบรถก็ไม่มีหมู่บ้านก็แบบว่าอยู่ห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้ไปตัวอำเภอจะได้ไปจังหวัดมันก็แบบนานๆทีแล้วคนเมื่อก่อนก็คือมีแค่จักรยานกับการเดินไปแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็หมู่บ้านของเราเนี่ยมันก็จะติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะซึ่งจะติดอยู่กับลับแลนะคะเพราะฉะนั้นอาหารการกินในอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะคะซึ่งของทางลับแลเนี่ยเขาจะเป็นข้าวพันผักซึ่งเขาจะไม่มีน้ำนะคะไม่มีน้ำซุปส่วนของเราเป็นข้าวเปิบเนี่ยจะมีน้ำซุปนะคะต่อไปก็คือมาดูเครื่องปรุงหลักๆของข้าวเปิบของเรานะคะก็จะมีน้ำซุปกระดูกหมูกากหมูหมูสับเลือดหมูต้มนะคะกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีแล้วก็ไข่ดาวนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของข้าวเปิบนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆและในปัจจุบันนี้ก็คืออะไรมันก็เปลี่ยนไปนะคะมีลูกชิ้นเพิ่มมาแบบเครื่องปรุงมันเยอะขึ้นนะคะมันสามารถซื้อหาได้ใช่ไหมไม่เหมือนในอดีตในอดีตก็คือมันจะมีหลักๆแค่นี้นะคะก็คือมีแป้งก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมพวกไข่เนี่ยก็คือโปรตีนผักวิตามินอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีครบอาหาร5หมู่เลยนะคะอาหารจานนี้คือแบบคือเขาคิดได้ดีมากอะบรรพบุรุษก็ความคิดดีนะประมาณนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของข้าวเปิบก็จะมีไข่มีเลือดหมูมีกากหมูนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเบิร์กก็คือมีผักวุ้นเส้นนะคะค่ะมันเป็นแบบว่าถ้าสมมุติเรามีผักอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นข้าวผัดนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับข้าวผัดเนี่ยก็จะมีข้าวผัดแบบธรรมดานะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวพันพริกข้าวพันไข่อันนี้จะเรียกว่าข้าวแคบรู้จักกันหรือเปล่าเลยข้าวแคบเนี่ย
บางว่าอาจจะบอกว่าเอ้ยเรียกว่าข้าวเกี๊ยวแต่ว่าเราเรียกว่าข้าวแคบแล้วก็เอามาปิ้งแล้วมาจะเอามาจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอะไรจริงปิ้งอร่อยกินกับข้าวก็ได้อันนี้จะเป็นหน้าตาของข้าวผัดนะคะอันนี้ก็จะมันก็เหมือนกันนะเพราะเปิ้ลแต่คือเราไม่ได้ใส่ผักใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปมาดูวิธีการทำนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมีข้าวสารก่อนคือเมื่อก่อนมันก็อาจจะไปซื้อของก็ไม่มีใช่ไหมเราก็ใช้ข้าวสารนี่แหละแทนแป้งค่ะแล้วก็นำข้าวสารเนี่ยไปแช่น้ำไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเอามาเทใส่ตะแกรงนะคะตะแกรงที่สามารถให้น้ำซึมออกได้นะคะหลังจากนั้นปิดด้วยใบมะละกอนะคะหรือใบตองก็ได้นะคะแล้วตากแดดไว้ในภายในวันนึงเนี่ยคือเราตากแดดไว้พอเย็นมาเราก็ล้างออกพอล้างออกได้ประมาณ5วันหรือว่า1อาทิตย์นะคะก็คือให้ข้าวมันยุ่ยหรือคนแก่เขาบอกให้ข้าวมันเน่าค่ะเน่าออกมาเป็นแป้งแต่เขาบอกข้าวเน่าเนี่ยมันจะหอมเวลาทำแป้งออกมานะคะก็วิธีการทำนะคะพอได้ข้าวออกมาแล้วเราก็มาผสมกับน้ำแล้วก็ขยี้ใส่ผ้าขาวบางนะคะเพื่อกรองเอากากของข้าวออกนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ถุงเพื่อกรองให้แป้งตกตะกอนจัดน้ำแป้งนะคะให้มันตกตะกอนแล้วเราก็จะได้เป็นแป้งแบบนี้นะคะเป็นแป้งแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาละลายกับน้ำแล้วก็ผสมเกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ได้หนังข้าวเปิ้ลนะที่แป้งข้าวเปิ้ลนะคะส่วนบางคนเนี่ยอาจจะอยากผสมงาได้นะคะผสมงาเพื่อว่าเพิ่มวิตามินได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือการตั้งหม้อข้าวเปิ้ลนะคะสำหรับหม้อของเราเนี่ยจะใช้เป็นหม้อดินก็ได้นะคะหรือว่าหม้อที่นึ่งข้าวเหนียวอะค่ะรู้จักไหมหม้อที่นึ่งข้าวเหนียวนั่นแหละแล้วก็เราจะมีกระทะเนี่ยมันจะตรงกลางค่ะจะตัดเป็นวงกลมแล้วก็เอาหม้อสอดไปแล้วก็เอาผ้าโกโบกเพื่อให้มันมีไอน้ำขึ้นมานะคะส่วนผ้าขาวบางเนี่ยต้องถึงให้ตึงนะคะถ้าไม่ตึงเนี่ยแป้งมันจะแตกนะคะแล้วก็การละเลงแป้งเนี่ยละเลงเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาฝาปิดนะคะถ้าเกิดไม่เอาฝาปิดไว้เนี่ยแป้งก็จะไม่สุกแล้วมันก็จะแตกมันก็จะไม่อร่อยนะคะจากที่เราได้แป้งแล้วก็ปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักผักเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะว่าอยากกินผักอะไรใส่เสร็จแล้วก็ใส่เส้นแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะก็รอให้สุกประมาณนาที2นาทีก็สุกแล้วนะคะแป๊บเดียวหลังจากนั้นก็ตั้งไฟตั้งม้าตั้งไฟตั้งม้าเนี่ยค่ะเราก็จะได้เป็นข้าวเปิ้ลแล้วใส่ชามนะคะแล้วก็ใส่ไข่นึ่งใส่ผักชีใส่กากหมูใส่ซุปก็เสิร์ฟได้แล้วนะคะวิธีการปรุงเนี่ยก็ปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะคะแต่ในปัจจุบันนี้คือสุโขทัยอะไรก็ต้องมีซอสพริกใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็คือซอสพริกนี่จะติดเต็มโต๊ะของข้าวเปิ้ลแต่เมื่อก่อนเขาก็มีแค่พริกน้ำตาลส้มแล้วก็พวกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันเจียวแค่นี้นะคะค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากแบบอยากลองชิมอ่ะแต่พอดีคือไม่ได้กลับไปบ้านก็เลยไม่ได้เอามาให้ชิมก็ว่างๆอยากไปเที่ยวพาไปได้ของเรานะคะก็จะมีศูนย์การเรียนรู้นะคะเราก็จะมีสอนทำข้าวเปิ้ลแล้วก็ที่บ้านเราจะมีผ้าหมักโคนด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นโฮมสเตย์เข้าไปเที่ยวแบบคือธรรมชาติอะค่ะเข้าไปเที่ยวได้ก็มีหลายรายการนะคะที่ได้มาถ่ายทำที่บ้านเราในเรื่องของข้าวเปิ้ลแล้วก็ผ้าหมักโคนสะสวยมากนะคะก็สำหรับคำถามเพื่อนๆมีคำถามหรือเปล่าถามไม่ได้คำถามถ้าเพื่อนไม่ถามเราจะถามเพื่อนนะคะถ้วยละเท่าไหร่ถ้วยละถ้าในปัจจุบันนี้คือมันแบบมีทั้งข้าวเปิ้ลไข่ข้าวเปิ้ลสุกี้ข้าวเปิ้ลธรรมดาคือมันมีหลายแบบถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นที่10บาทส่วนข้าวผัดจริงอันนี้ใครบอกว่าเฮ้ย101กินได้โหยกินได้ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะจะบอกว่าทั้งห้องเนี่ยหมดประมาณ200กว่าบาทเองอะไรนะไม่ได้กลับไม่ตอนนั้นเคยซื้อให้แซมมี่จีนับ
ข้าวพันไข่ใช่มันเรียกว่าข้าวพันไข่เริ่มต้นที่ชามละ10บาทส่วนใส่ไข่เนี่ยใส่ไข่ก็มันจะคิดตามไข่เนี่ยประมาณ12บาทอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ของราคาขึ้นมันก็จะขึ้นอัพตามแต่ว่าถ้าเป็นสูตรเยเกอร์เนี่ยมันอาจจะมีลิขสิทธิ์นิดนึงก็ราคาอาจจะสูงขึ้นเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะดังในระดับหนึ่งนะคะก็20บาทแต่มันก็จะมันมีหลายร้านมากคือแบบ20บาทก็ถือว่าแพงนะสำหรับว่าเราเคยกิน10บาทไงมันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแบร์ก๋วยเตี๋ยวแบร์เป็นแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวแบร์เป็นแบบนี้แล้วก็มันจะมีข้าวผัดหมี่ก๋วยเตี๋ยวแบร์เป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านเรามันไม่ใช่ผัดไทยนะมันเป็นเส้นลวกใส่ผักเป็นเส้นเล็กอ่ะแล้วก็ใส่หมูไม่ใช่เออใช่มันเป็นแห้งเหมือนก๋วยเตี๋ยวโบราณอ่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยแต่ว่ามันแห้งเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแบร์ยี่ห้อสุดใสเลยข้าวข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวนะอันนี้แล้วแต่เราชอบนี่แล้วแต่เราชอบเนี่ยแบบเราชอบเผ็ดชอบหวานอะไรเงี้ยเราก็เติมไปตามใจชอบแต่ว่าก็ต้องใส่ซุปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมมีอะไรอีกไหมจะถามเพื่อนแล้วไหมมาง่ายใช่สามห้าวันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์ถึงอาทิตย์นี่คือสุดๆแล้วพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนมันจะหน้าเจอใส่ข้าวเปิ้ลพอได้ต้นตำรับข้าวเปิ้ลเนี่ยมาจากหมู่บ้านอะไรต้นจันต้นจันนะคะข้าวหน้าใบทำไมต้องมาเลงแป้งบนผ้าที่ขึงตึงคะใช่ไม่แตกทำไมถึงต้องเอาข้าวทำแทนแป้งใช่ก็เป็นการดานแล้วก็เลยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะที่นำข้าวเนี่ยมาแทนแป้งข้าวเปิ้ลมีสารอาหารอะไรบ้างใช่โฟมเราคิดว่าโฟมหนาเพราะว่ามันก็อยู่แบบเราอยากใส่อะไรก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยอะไรใช้ข้าวเหนียวแทนได้หรือไม่ถามว่าได้ไหมมันก็น่าจะได้นะแต่ว่าขนาดข้าวสารข้าวสารที่เราใช้หมักเป็นแป้งเวลาที่น้ำที่หม้อยังไม่เดือดยังไม่มีไอ้น้ำมันยังติดผ้าเลยอะแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวแล้วว่ามันโค้งปิดมากอะขนาดเราใช้แป้งข้าวเจ้าในติดผ้าขาวบางที่มันขึ้นติดตึงอะใช่ต่อไปทำไมต้องปิดฝาเนื่องทุกครั้งคะง่ายเขาถามง่ายมากข้าวเปิ้ลมีวิธีการทำคล้ายๆกับอาหารชนิดใดคะก๋วยเตี๋ยวของหม้อนะคะทำไมบนผ้าถึงต้องมีรูคะผ้าไม่พอใช่ไอ้น้ำคือไอ้น้ำต้องขึ้นมาแต่ว่าอีกอย่างคือไว้สำหรับเติมน้ำเวลาน้ำในหม้อแห้งค่ะใช่ก็คือเอากลวยมาแล้วก็เทลงไปเ
ก็สำหรับครอบครัวของเรานะคะไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมสำหรับครอบครัวของเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ